รายการหลงละครคะสัมภาษณ์เราบ่อยแล้วนะคะไม่พาเราไปออกรายการบ้างเหรอคะค่าตัวไม่แพงนะคะหนึ่งตุ๊ด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 พี่เปาอยู่ไหนมาหาจันทีด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 ีเสียลงไวมากคุณสงการจันอะจันน้องอิงจันพี่ดาวคุณสงการกูก็จะให้เป็นสงการให้ได้เพราะกูไม่มีบทเล่นพี่ดาวไปไหนมาพี่ดาวกำลังไปเที่ยวกับคุณสงการมาคุณน้องติดผู้ชายอะไรเรื่องผู้ชายขอให้บอกพี่น้องแต่งตัวมานี่แต่งเป็นอะไรกางเกงขาวแล้วก็เสื้อสีชมพูแบบนี้แล้วหน้าตาแบบนี้เป็นใครเป็นไม่ได้เลยพูดซิไหนพูดซิพี่วิทย์ไงที่เป็นพ่อ ที่เป็นพ่ออิงจันนะไม่ใช่ฉันมันก็ต้องเป็นนางเอกเท่านั้นอิงดาวโอ้ยไม่อะไรวะพ่อกินอะไรอยู่นี่พวกคนดูไม่ขำเลยดูหลังกล้องสิพอเล่นเมื่อกี้นั่งแบบแล้วนี่ล่ะหุ่นแม่พันธุ์นมใหญ่มีคนเดียวในเรื่องจริงๆมีคนเดียวเลยใครควายไงเอ้าไงด่าฉันเหรอเป็นอิงจันอิงจันหรออิงจันที่น้องผู้ชายหล่อร้องไห้ทั้งเรื่องเลยนี่ผ้าเขามาพ่อทำใส่ผ้าเขามาแล้วก็เอาผ้าเขามาพ่อมาแล้วฉากไหนซีนไหนอ่ะอันนี้ของเราอยากบอกว่าเนี่ยคือซีนที่เขาจะออกไปเที่ยวกันแต่อันนี้คืออะไรงงก็เอาให้แบบนึกถึงก็พอก็เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าทำมาถึง2เวอร์ชันเวอร์ชันที่แล้วเราก็ได้ดูเหมือนกันดูเราชอบพี่อ้ําเล่นพี่อ้ําอัชราภากับพี่ชาคิดเฮ้ยสนุกตลกแล้วก็มาเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นมุกดากับพี่ไมค์ภัทรเดชซึ่งเราก็จะพูดถึงเวอร์ชันนี้แหละพี่ไมค์กับมุกดาเขาก็แบบซักเซสกับเรื่องมาทุรโลกันมาแล้วคนก็รอคอยมานานจนมาเจอในเรื่องนี้ไม่ได้ดูเนี่ยถือว่าพลาดมากนะคะโอ้ยจีมมากอย่าเอาหน้านี้ไปทำปกนะกูขอเลยเผื่อคนยังไม่ดูว่าคู่แค้นแสนรักเรื่องราวเป็นอย่างไรใครแพ้เล่าเลยโทษแพ้กันไก่เอาหรอเอาจริงที่บอกไปเป็นเรื่องแบบละครตลกคอมเมดี้เลยดูง่ายผลิตโดยค่ายโพลิพัสเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องราวเกิดจากการแก้แค้นของอิงจันการแก้แค้นของอิงดาวหรืออีกนามนึงคือดาวประดับทัพจักรวาลเขาว่าจะแปลงโฉมจากคนที่แบบเป็นเหมือนอารมณ์ลูกเป็ดขี้เหร่มาเป็นคนสวยสะพั่งเพื่อไปหลอกคุณสงการปมปัญหาเนี่ยมันก็คืออยู่ที่การแบบว่าพระเอกเนี่ยอยากได้ที่ดินของบ้านนางเอกก็เลยไปหลอกน้องสาวเพื่อที่จะเอาที่ดินเนี่ยตรงนั้นมาให้ได้พระเอกอ่ะเป็นคนแบบอารมณ์แบบเจ้าชู้ชอบหวานเสน่ห์แล้วก็มีผู้หญิงรายดอมากมายซึ่งตอนนี้เรื่องมันดำเนินมากลางเรื่องแล้วมันตลกคอมเมดี้จริงแต่ว่าปมความแค้นความอะไรก็คือเข้มข้นซึ่งพระนางสองคนเนี้ยถ่ายทอดได้ดีนะไมค์กับมุกดาฉันชอบมากถ้าพูดถึงตัวละครก่อนนะอันนี้คืออิงดาวใช่ไหม มันก็จะฉีกกฎความแบบที่มุกดาเคยผ่านแต่ละบทบาทมาค่อนข้างชาเลนจ์นะต้องเล่นแบบ2ลุคด้วยกันแล้วก็แบบโอเวอร์แอคติ้งเพื่อเอาหลายๆคนให้อยู่อ่ะคือในนี้มันดูเหมือนเป็นไบโพล่าหน่อยๆมันจะมีความสวิตระหว่างแบบว่าความปวดแค้นแล้วก็คอมเมดี้ต้องจริงด้วยบทของอิงดาวใช่ปะเหมือนอารมณ์แบบผู้หญิงชาวบ้านที่ทำอะไรคือคิดอะไรพูดเลยทำเลยแล้วท่าทางจะแบบชัดเจนมากเงี้ยพอมาอยู่ในเวอร์ชันสวยอ่ะอาจจะต้องแอปบ้างแต่ว่าท่าทางพวกนั้นยังอยู่อ่ะซึ่งมุกดาทำได้ดีมากสิ่งที่ฉันก็ชอบอีกอย่างนึงคือพี่ไมค์อ่ะฉันว่าเขาเล่นเป็นตัวเขานะ พี่ไมค์เขามีความแบบสายตาเจ้าลงเจ้าเล่ห์อยู่แล้วป้าโดยปกติแต่เขาไม่คนดีนะเออเขาเป็นคนดีตัดเรื่องความชั่วออกไปนะเขาอะแสดงได้เป็นธรรมชาติมากเลยเนี่ยเราเคยทำงานของเขาใช่ไหมแล้วเราจะจำการหัวเราะของเขาได้เขาจะหัวเราะคือแบบในละครเลยอะแล้วคอมเมดี้นางก็ดีคอมเมดี้จังหวะดีนะเออแล้วรับส่งกับมุกดาคือแบบเขินจริงพี่ไมค์เป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วเนาะหลังกล้องแต่ว่าตัวละครเนี้ยมันต้องแบบอัพขึ้นอีกซึ่งเขาก็จึงดูธรรมชาติอยู่เขาเรื่องเข้าเรากันสักทีวันนี้เราจะมาพูดหรือจะมาเมาส์จะมาสับเรื่องอะไรกันคะเราก็จะมาแชร์ฉากประทับใจครึ่งแรกของละครเรื่องคู่แค้นแสนรักมาเริ่มกันที่ต้นเรื่องเลยแล้วกันอันนี้ช่องแต่เวอร์ชันที่แล้วก็คือการเริ่มแบบวางแผนการแปลงโฉมของอิงดาวมันผ่านเรื่องราวที่น้องสาวโดนหลอกที่ดินโดนให้ครอบครัวคุณสงการไปแล้วนางก็ต้องมาวางแผนว่าสิ่งที่ทำให้สงการต้องคุกเข่าขอร้องนางก็คือการที่ต้องสวยแล้วก็หลอกให้รักถ้าทุกคนได้ดูเนี่ยจะรู้ว่าอิงดาวเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยมันเลยต้องมีการแปลงโฉมครั้งใหญ่แต่แอบพูดตรงกูงงอย่างแรกนะอิงดาวขอให้ไปทำพอมดแดงพาไปสปาตัวอิงดาวคือดิ้นอ้าวกูงงว่าจะขอเขาทำไมดิ้นบอกว่ายายทำฉันจะทำฉันแต่ว่ามันก็ถ้าแบบยอมง่ายมันก็จะแบบไม่คอมเมดี้ไม่ตลกก็แค่เข้าใจแหละว่าตัวนางอาจจะไม่เจอความแบบคนลุมขัดองขัดผิวเยอะก็คงตกใจเขาไปเรียนปรับบุคลิกภาพอีกแขกรับเชิญวันนี้ก็คือเป็นป้าตือป้าตือกับมุกดาเคมีเข้ากันอยู่นะพอเล่นคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเออนางก็มีการแบบว่าสอนเดินอะไรอย่างเงี้ยใส่รองเท้าส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยมุกดาก็คือเล่นจัดเต็มมากมันน่ารักอ่ะมันดูเป็นธรรมชาติมากที่แบบว่าฉากที่นางแบบว่าเจอกันแล้วก็เดินเข้าไปสวัสดีค่ะเออป้าตือก็คือเหมือนนะเนี่ยเข้าใกล้กินนี่ม
ทูมาเยอะพูดต่อจากนี้เลยไม่พูดไม่ได้ฉากนี้คนพูดถึงเยอะคือฉากฉากที่ต้องไปเจอคุณสงการนางก็ควบรถลงมาเลยจ้าแล้วก็ใส่ชุดสีดำเงาน้ำมันเต็มตัวเลยกูเห็นชัดมากเลยก็แอบขำนิดนึงนะขำแต่นางเล่นดีนะแล้วพี่ไมค์ก็คือสายตาแบบฟาดมากน่าหิวมากชุดดำที่คาดไงแล้วก็ติดกับจริงๆคุณสงการก็คือเดินตามเป็นอะไรเลยเหมือนแบบโดนหมัดโดนอะไรสักอย่างนึงคือเดินตามทั่วร้านแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฉากที่แบบว่าอันเนี้ยน่ารักมากตัวอิงดาวเข้าโรงพยาบาลและสงการเนี่ยก็มาหาเหมือนเดิมนางอาบน้ำแหละแล้วเดินออกมาก็คือแบบว่าไม่ได้ใส่เสื้อพออิงดาวเห็นเหมือนฉันเลยพอเห็นปุ๊บอย่างนี้เลยเห็นแล้วแบบใจไม่ได้ เหมือนนางอาจจะเอื้อมมาหยิบรีโมทใช่ป่ะแล้วหน้าก็คือไปชนนมก็คือหอมนมสงการไปทีนึงเลยมุกด่าเล่นดีมากเลยนะสายตาแบบล็อกแรกแล้วแบบเอาไงดีวะเอาไงดีวะอะไรเงี้ยผู้ชายถอดเสื้ออยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ในใจอิงดาวเนี่ยนะเขาก็มีการแบบว่าหลุดคือหลุดเป็นตัวเองอ่ะเธอหลุดเป็นตัวละครความเฮลคือจะพูดยังไงดีเขาหลุดเป็นตัวของอิงดาวเพราะตอนเนี้ยดาวตอนเวอร์ชันสดเขาชื่อดาวประดับทัพจักรวาลนางก็เล่นๆกันนี่แหละแล้วแบบไปด้วยความใกล้แล้วเขินอะไรอย่างเงี้ยนางก็โวยวายออกมาแล้วก็มาแก้ตัวว่าอ๋อพอดีแบบฉันเป็นคนตกใจและชอบแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะเป็นคนหลุด อีกฉากนึงที่เป็นฉากคอมเมดี้ที่แบบว่าไม่พูดไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยต้องชมเลยโอ้ก็เป็นฉากที่คุณสงการเนี่ยกินข้าวต้มที่อินดาวใส่ยาแล้วท้องเสียพี่ก้าใช่ไหมลูกก็มายืนอยู่หน้าห้องน้ำอินดาวก็มายืนเฝ้าสงการก็คือแตกไม่เล่นดีมากหน้านางแบบว่าปวดได้จริงจังมากฉันนะฉันขำแบบข้าวลวงเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งคู่ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้อุ้ยชอบฉากนี้ก็คือใส่สุดใจบัวกับพี่นัทอัติรุตก็คือเสียอู๋และมดแดงตอนแรกครอบครัวของทั้งสองฝั่งจะจับคุมถุงชน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 เร็วๆสามสองหนึ่งคุมถุงชนคุมถุงชนนั่นเองแต่ว่าตัวมดแดงก็ไม่อยากแต่งตอนที่นัดเจอกันดูตัวนะก็แต่งตัวแบบว่าสีสันจัดๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเหตุการณ์ทำให้เจอกันหรือแบบไม่ถูกกันมาเรื่อยๆเป็นคู่ปรับกันและฉากนี้ก็เป็นอีกฉากนึงที่เราสึกว่าตลกก็คือฉากที่เสี่ยอูกำลังคั่วสาวอยู่แล้วมดแดงก็คือเหมือนแบบต้องการเป็นเมียก่อนเพราะงั้นต้องแต่งงานในการก็คือแบบท้องมาเลยไปเอาเรื่องผู้ชายให้แบบอายเลยว่าแบบเนี่ยเมียคลอดอยู่ทำไมมาคั่วสาวเมียท้องอยู่ยังไม่คลอดเออเมียคลอดอยู่เอ้ยเมียท้องอยู่มันห่ามันไงนางก็ไปโวยวายเนี่ยฉันท้องอยู่คนนี้ทำไมไม่เป็นคนเป็นแค่ใครอย่างที่บอกว่าบางอย่างอะเรื่องไม่ต้องแบบซับซ้อนเลยมากคือเน้นหมายถึงว่าบางอย่างไม่ต้องเล่นเยอะอ๋อคอมเมดี้แบบทำให้เรารู้สึกคลายเครียดมีอีกอย่างนึงที่ประทับใจในตัวมดแดงมากคือไปสุดเล่นเต็มเล่นใหญ่ไปสุดจริงๆก็คือนางอ่ะเอาเข็มอ่ะมาเจาะใช่ป่ะเออใช่ไม่รู้ว่าในนั้นใส่อะไรลูกโป่งมีน้ำมั้งน้ำเออแล้วก็เหมือนแบบว่าสร้างสถานการณ์ให้เหมือนน้ำข้ามแตกไอ้ฉันจะคลอดแล้วสักพักเสี่ยอู๋เดินออกมาแล้วก็แบบว่านี่เล่นใหญ่เกินเบอร์ไปปะเนี่ยคือแบบขำเลยพูดถึงครอบครัวของอิงดาวอีกคนนึงที่พูดไม่ได้คืออิงจันที่รับบทโดยเจด้าสัญญาเคยร่วมงานกับเจด้าตัวจริงอ่ะเขาเป็นคนแบบว่าเฮฮามากแล้วพอเล่นเรื่องเนี้ยต้องดราม่ารู้สึกว่าอุ๊ยเขาเล่นดีแล้วเขาแบบร้องไห้คุณร้องตลอดไม่ได้ดูน่ารำคาญนะดูแบบสงสารและเห็นใจนางสิ่งที่จันอยากได้อ่ะไม่ใช่เงินแต่คือความรักจากคุณอิงจันน่าจะมีปมบางอย่างในใจนางอาจจะเป็นคนขาดความรักหรือเปล่าเพราะว่ากับพ่อก็ทะเลาะกันตลอดอะไรเงี้ยพ่อค่อนข้างเข้มงวดกับนางเพราะจริงๆตัวของอิงดาวพ่อค่อนข้างปล่อยเพราะว่าเป็นแบบดูแลตัวเองจ้าแต่อิงจันดูอ่อนต่อโลกไงพ่อค่อนข้างเข้มงวดจะเป็นอย่างนึงหรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกว่าพอรักใครก็รักมากเมื่อก่อนได้ดูละครแล้วจะรู้สึกว่าทำไมคนนี้งี่เง่าได้ขนาดนี้แต่ว่ามันมีคนที่แบบว่ารักคุณรักก็รักเลยแล้วก็เสียใจก็เสียใจหนักมากค่ะที่นางรู้ความจริงแรกๆเลยว่านางโดนสงการหลอกโดยโรสนางร้องไห้เดินไปอ่ะสมาธิเจด้าดีมากเพราะระหว่างร้องไห้เขาต้องเจอพี่ผัดไทยหัวล้อแบบตลกอ่ะแต่นางก็ต้องร้องไห้เข้าใจว่าสมาธิดีเวอร์แล้วนางก็มาร้องไห้นู่นนี่นั่นที่บ้านเล่นดีรวมถึงฉากนี้ใน EP ที่6คิดว่าขอโทษแล้วมันจะจบเหรอแล้วพ่อก็เข้ามายิงปืนเนี่ยนางก็บอกว่าปล่อยให้เขาแบบว่าอยู่กับความทุกข์จากที่ผลกรรมที่เขาทำอะไรอย่างหู EP แรกๆอ่ะพอนางรู้ความจริงอ่ะนางก็มีความเศร้าโศกรับความจริงไม่ได้ยังได้ความรักจากเขาแต่ EP เนี้ยมันเหมือน EP ตัดขาดเลยนะสับสนกับสงการเลยว่าแบบให้เขาอยู่กับความรู้สึกผิดของเขาต่อไปแต่ก็ยังร้องไห้ทีนี้แบบยากหน่อยเนาะว่าแบบตอนจบมันจะเป็นยังไงอะเนาะใช่นางก็โทรไปหาพี่สาวพี่สาวก็คือแค้นฟุดฟัดเลยว่าแบบมาทำน้องฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่ EP ที่นางแปลงโฉมนู่นนี่นั่นน่ะนางก็เข้าหาสงการจนแบบว่าสงการติดกับแล้วก็มีฉากที่แบบว่าก็เริ่มจะแบบว่ากุ๊กกิ๊กกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราดูเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขารักกันจริงๆแต่ว่าอิงดาวเนี่ยก็คือมีอะไรแอบแฝงได้ตัวละครนึงที่เป็นอยู่เป็นเพื่อนของอิงจันนะคือน้องที่น้องคุกกี้อาเล่นอะตัวละครเนี่ยต้องมีอะไรแน่นอนให้พูดดีกว่าก็มีอีกฉากนึงไปถือว่าเป็นฉากปิดท้ายความคอมเมดี้แล้วกันที่เราจะมาพูดว่าเรารู้สึกว่าประทับใจและประเด็นเนี่ยก็คือใส่ชุดนี้กันด้วยแต่ว่าเขาจะมีหัวใจนะซึ่งอันนี้เราฉันไม่วาดเพราะว่าฉันลองให้คนมาเติมเต็มเลยวาดสิคะวาดสิคะ
ฉากนี้อะไรตลกมาเลยก็คือว่าเหมือนแบบนางไปเที่ยวกันกลัวอะไรอย่างงี้แล้วก็ขับระหว่างขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือไอ้ฉ่ำที่เป็นควายตอนแรกอ่ะมาขวางทางมาขวางข้างหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระเอกก็ลงไปแบบว่าผมจัดการเองคุณหญิงดาวนางเขาไม่ได้พูดหลอกขนาดนี้นะไม่ทักเลยไกลก็ไม่ไปนางถอดเสื้อนางถึงกับถอดเสื้อแล้วก็เอาเสื้อไปว้าวคือว้าวจริงควายสมมติจะเป็นควายว้าวควายก็อยู่อย่างนี้เลยไม่ไปเอาจริงป้ากูเป็นควายแล้วสงการมาถอดเสื้อไล่กูเข้าเนี่ยเอาขนาดเป็นควายนี่แล้วอิงดาวก็เลยแบบว่าไล่ไม่ไปสักทีอิงดาวจัดการเองจะไม่ได้จะไม่ได้เปล่าไปควายจะไม่ได้นางก็เลยแบบมัดผมแล้วก็ลงไปทีจำได้ไหมเฮ้ยหน้าเหมือนอยู่นะที่ฉ่ำตอนนี้ฉ่ำก็แบบว่ายอมไปจนจำได้ว่าเออเนี่ยแหละเจ้านายฉันเองอะไรเงี้ยนางก็ไปก็คือเป็นความน่ารักอะไรเงี้ยสงการก็พูดว่าเฮ้ยคุณเก่งมากเลยคุณไล่ควายเชื่อคุณด้วยอะไรเงี้ยแล้วอิงดาวก็เลยบอกว่าขนาดคุณยังเชื่อฉันเลยควายก็ต้องเชื่อฉันสิแล้วรีแอคที่ไมค์ก็จะตลกว่าเอาคุณด่าผมว่าควายเหรอเงี้ยเออใช่ซึ่งแบบเออมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักและสองคนนี้เขาก็เข้ากันได้คือเรื่องนี้นะมันถึงมันจะมีดราม่าเล็กๆน้อยๆแทรกระหว่างนั้นแต่ว่าคอมเมดี้มันก็เยอะซึ่งมันแบบน่ารักแล้วมันก็ดูแล้วมันก็แบบคลายเครียดสนุกสนานใครที่แบบยังไม่ได้ดูนะบอกเลยว่าคุณพลาดไม่ได้สำหรับเรื่องคู่แข่งแสนรักแล้วก็คู่จิ้นแห่งปีคู่จิ้นที่น่ารักไหมกับมุกดาบอกเลยว่าต้องดูยังมีอีกเยอะแยะมากที่เป็นฉากประทับใจและฉากสนุกๆของเรื่องคู่แข่งแสนรักก็ห้าแฟนๆอ่ะที่ดูละครอ่ะก็สามารถคอมเมนต์ตอกแตกเขาได้ว่าชอบฉากนี้ค่ะเพราะอะไรฉากนี้ก็ดีเหมือนกันหรือฉากที่เราพูดถึงอ่ะมองต่างหรือว่าเห็นด้วยกับเราอย่างไรคืออยากให้ทุกคนมาคุยกันเนาะแชร์กันบางทีแบบฉากที่เราชอบคุณอาจจะแบบว่าเอ้ยมีฉากที่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็บอกมาได้เหมือนกันแต่เรื่องนี้โดยรวมสนุกสนุกที่เราดูกันไปที่เรามาพูดกันเนี่ยยังสนุกขนาดนี้แล้วที่เหลือจะสนุกขนาดไหนจริงโหยิ่งเข้มข้นขึ้นแน่นอนแล้วก็ตลกมากกว่าเลยแน่นอนใช่ก็รอติดตามแล้วก็ห้าสมมติใครดูตอนครึ่งแรกไม่ทันก็ไปดูที่ bakaboo.tv โหลดฟรีไม่มีอดดูแต่ว่าใครที่ไม่อยากดูโฆษณาเลยอะไรเงี้ยก็สามารถดูได้ที่ bakaboo inter นะจ๊ะหรือดูสดได้ที่หน้าจอช่อง7 HD กด35นะคะแล้วก็ติดละครแล้วก็อย่าลืมติดบักด้วยนะคะติดบัก I don't knowไม่เป็นควายฉันหรอแค่ใจเพิ่งเอาใหม่อย่าเพิ่งปิดแล้วขอฝากด้วยนะคะรายการหลงละครของเราซึ่งก็เป็นรายการเล็กๆที่ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบมีอ่านคอมเมนต์ตลอดนะคะใครที่บอกว่าชอบรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยเราอ่านตลอดแล้วก็ฝากติดตามกันต่อๆไปเรื่อยๆเนาะทุกยอดวิวทุกคอมเมนต์เราขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราอยากจะบอกเลยก็คือขอเลยคืออยากมีแขกรับเชิญอีกขอสปอนเซอร์พี่นางน่ารักทุกคนก็สามารถเข้าได้นะคะตรงเนี้ยคอมเนี่ยไม่ใช้เอาออกได้วางนู่นวางนี่อะไรได้แล้วก็ขนมเนี่ยอยากกินน้ำดื่มอะไรเงี้ยแล้วก็คอแห้งสระผมได้เปล่าสระผมได้เปล่าสระผมได้นี่เออสระผมได้สระผมได้แปรงฟันได้เปล่าเออหรือแปรงได้ชุดได้เลยเออรีบพกนี่ผ้าเออได้หมดเลยข้างหลังนี่หูโล่งเลยนี่เออนี่ติดได้หมดเลยอยากติดอะไรติดเลยเขาได้เพราะว่าได้มีงบแขกรับเชิญต่อไปเห็นไหมอย่าง EP ของน้องการเมนิสาวยอดวิวก็ดีรถประเสริฐสีถูกใจแฟนแน่นอนใช่เผื่อว่าจะมีแบบว่าเออพี่ไม้อาจจะมานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะตอนนี้เอาเป็นซีจีขึ้นก่อนไปก่อนแล้วกันเนาะไปก่อนไปแล้วเฮ้ยสวัสดีแฟนๆหลงละครมุกดาแล้วบทอิงดาวได้ดูเปล่าคู่แข่งสายรักดูเปล่าจริงๆชอบค่ะลำไทยเก๊กค่ะอิงดาวอยู่กับพ่อกับลุงนุ๊กเพราะว่ามันน่ารักดีมันแบบเปิ่นๆโก๊ะๆแล้วก็ลำแบบอะไรตลกๆค่ะมันเป็นอะไรที่มุกไม่ค่อยได้เล่นก็เลยชอบซีนนั้นเป็นพิเศษค่ะรู้สึกดูแล้วขำตัวเองดีค่ะพี่ไม้เหรออืมก็บ้าดีอ่ะชอบเปิดเพลงแจ๊สตอนเที่ยงๆอากาศร้อนๆเป็นคนไม่ปกติคือเพลงแจ๊สในปกติหนูจะฟังในแบบห้องแอร์จิบน้ำแดงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบจกส้มตำจิบน้ำเปล่าจิบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบร้อนมากเลยนะแบบโอ้เพ่งแบบแดดลงหัวฟังเพลงแจ๊สหนูจะหลับแล้วนะอีกแป๊บนึงค่ะก็ฝากติดตามละครด้วยนะคะคู่แค้นแสนรักทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา 20:20 ทางช่อง 7 HD มาดูกันเยอะๆนะคะช่วงนี้เจอมุกดาบ่อยมากบ่อยมากหลงละครหลอกเนี่ยไปหลอกให้เขามาสัมภาษณ์เขารู้ไม่ได้การอะไรมุกดานะต้องทำเวรทำกรรมกับอีหลงละครใช่โดนสัมภาษณ์ทุกเทปแล้วนางเห็นตั้งแต่แบบแรกเลยสงสารใช่เห็นแต่แรกๆใครทำอะไรทำหมดน่ารักทำทุกอย่างขอบคุณมากค่ะมุกดาขอบคุณมากค่ะมุกดากิจันอยู่ไหนอ่ะ
ขาชื่อเอ้ยพี่ดาวเขาชื่อดาวเปิดคนเดียวพังเลยอุ้ยเอ้ามึงกูตกใจไม่ได้แล้วกูตกใจได้ครั้งเดียวเออสนใจหน่อยร้องน้ำตาจะหมดแล้วได้อยู่รู้เลยว่าเป็นรู้เลยว่าเป็นอินจันเป็นกระเทย